่สวนปาร์คแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าชูการ์ฮอลโลค่ะเรากำลังเดินทางออกจากบ้านนะคะหลานเขาก็ไม่ไปมีการปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆเขาเราก็เลยจะแวะเอาซองไปให้เขานะคะไปดูหลานว่าเขาสนุกสนานกันแค่ไหนพอเวลาที่ออกเดินทางมาได้เห็นวิวสวยๆระหว่างทางก็อดเก็บเอามาฝากไม่ได้อีกเช่นเคยเห็นไหมคะว่าวิวระหว่างทางมันสวยงามแค่ไหนช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปไหนมีแต่ความสวยงามอยู่เต็มไปหมดแม้กระทั่งใบไม้ที่ร่วงรถเก่าๆที่เขาจอดทิ้งไว้โคนต้นไม้หรือฟางหญ้าที่เขาตัดไว้เป็นโรทิ้งไว้ที่ทุ่งหญ้าก็สวยงามไปหมดเห็นไหมคะแม้กระทั่งที่เขาขุดดินบ้านป่าต้นไม้สูงๆมองไปทางไหนก็ล้วนแต่สวยงามเราขับรถไปตามถนนชนบทไม่ไกลจากบ้านนะไปเรื่อยๆและชมวิวระหว่างทางไปด้วยค่ะถ่ายรูปสวยๆมาให้เพื่อนดูนั่นม้าค่ะแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่กำลังเริ่มเปลี่ยนสีใบไม้ร่วงลงมาที่โคนต้นก็สวยงามสีแดงแสนจะสวยงามเช่นกันสีเหลืองสีส้มก็สวยค่ะนั่นก็คือก้อนหญ้าที่เขาเอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มนั่นเองนะคะส่วนอันนี้เป็นอะไรรู้หรือเปล่ามันก็คือบานหรือโรงนาเก่าที่เขาใช้เคยได้ใช้เก็บข้าวโพดใส่เข้าไปในท่อสูงๆนั่นแหละเพื่อจะเก็บเอาไว้ให้สัตว์ในฟาร์มได้กินแล้วมองไปทางไหนก็สวยงามไปหมดค่ะไปค่ะขับรถกันไปเรื่อยๆอีกสักเดี๋ยวก็จะถึงแล้วจะบอกให้ว่าที่นั่นเนี่ยมันสวยงามมากที่สุดมากกว่านี้อีกหลายเท่าเลยค่ะไปดูกันสนุกสนานเลยคุณพ่อกับคุณแม่เขาก็เตรียมงานปาร์ตี้มามีทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาสนุกสนานกันป้าอ้อยไม่ได้ไปคุยกับเด็กๆสักเท่าไหร่เพราะมัวแต่ใส่ใจธรรมชาติสวยๆที่อยู่ในสวนนั้นน่ะเองนะคะตามมาดูกันว่ามันสวยแค่ไหนThank you.
กณฑ์ระบุไว้ในแผ่นป้ายนี้ล่ะค่ะค่อยๆอ่านกันไปแล้วกันนะคะว่าเขาระบุว่าอะไรบ้างมีลำธารเล็กๆด้วยที่นี่มีลำธารอยู่ทั่วๆไปเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าปลีกค่ะลำธารที่มีก็เหมือนกับวังตะไคร้ของเรานั่นแหละเป็นวังลำธารที่น้ำใสแล้วก็เย็นมากแล้วข้างล่างก็จะเป็นก้อนหินถ้าอากาศไม่เย็นนะก็น่าลงไปเดินเล่นแต่มันเย็นค่ะยิ่งเข้ามาในป่าแบบนี้ด้วยแล้วนะเย็นเจี๊ยบเลยน้ำก็ใสสะอาดเหลือเกินค่ะดูรอบๆกันต่อว่ามันจะสวยงามมากแค่ไหนThank you.
ที่เขาทำไว้เขาไม่ให้เราจุดที่พื้นนะคะเราจะต้องจุดในเตานี้แล้วก็ดับให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเดินทางออกจากป่านี้นะคะThank you.
สงบเงียบมากเลยค่ะเราจะออกแล้วค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะแล้วเวลาที่เรากลับบ้านป้าอ้อยก็ถ่ายเส้นทางสวยๆมาให้ดูก่อนที่จะถึงบ้านค่ะ